สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนั้นเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่จะผ่านพ้นไปไม่ได้ก็คือ Lazada นะครับท่านผู้ชมโดยกระแสเรื่อง Lazada ตอนนี้นั้นก็เป็นที่ฮือฮาอย่างเกี่ยวกับกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบางคนก็มีการลบแอปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าลงอะไรเนี่ยก็ลบแอปแล้วนะครับท่านบอกสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากการทำคลิปของนารานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ไปสะเทือนแล้วครับท่านตอนนี้นั้นก็โดนจวกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้เอเจนซี่ของอะไรสักอย่างวันนี้ Lazada หรือเปล่าไม่แน่ใจแถลงด่วนระงับคลิปนาราหลังดราม่าภาพหมิ่นเมย์นะครับท่านผู้ชมยันไม่ได้สนับสนุนการพาดพิงอะไรแบบนี้นั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนะเนี่ยทั้งดีนิติพงษ์หอนาคทั้งหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหมอว่าลงด้วยนะเนี่ยออกมาลบคลิปครับท่านก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยอันนี้นั้นมีการโยงว่าเอ๊ะไปเกี่ยวกับอะไรเบื้องสูงอะไรด้วยหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเสนอข่าวครับท่านด้านบิลลี่โอแกนก็เอาด้วยแบรนด์ Lazada ซัดไอ้นั้นโอ้ต่ำอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมด้านอะตอมสัมพันธภาพอะไรนี่ก็ถามสถาบันไปทำอะไรให้พวกคุณหรือนะครับท่านก็เป็นที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ Lazada ก็ได้ถอดชิปไปแล้วนะครับที่เป็นสาเหตุคลากระซังนะครับท่านผู้ชมที่มีการนั่งรถเข็นอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ของคนที่ชื่อหนูรัตอะไรสักอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีนารานะครับนาราเคฟกระเทยนั้นก็เป็นที่จับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะติดตามหรือไม่ติดตามนั้นไม่อาจแน่ใจเดี๋ยว Lazada จะเอามาแถลงโดยตอนนี้จอนนี่นะครับท่านผู้ชมถามจอนนี่มือปราบเหรอบอกไม่ใช่นะเนี่ยแต่นี่เป็นจอนนี่แอนโฟเน่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป็นนกหวีดตามไอ้เทือกเป่านกหวีดไม่หยุดไม่หย่อนนั้นตอนนี้ก็ได้ออกมาโพสต์กับใจแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้ไปโผล่ลังของพรรคสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมคุณหญิงสุดารัตน์นั้นโดยจอนนี่ครับท่านแอนโฟเน่นะครับท่านผู้ชมโพสต์กับใจขอโทษร่วมเป่านกหวีดจนประยุทธ์รัฐประหารแล้วก็เผยเหตุที่ออกไปในการเป่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็สร้างอะไรนั่นเนี่ยเผยไม่เคยนึกว่าจะมีการรัฐประหารครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นมีการเปิดตัวอะไรว่าพรรคไทยสร้างไทยนะครับของคุณหญิงสุดารัตน์นั้นมีการเปิดตัวจอนนี่แอนโฟเน่นั้นก็ส่งผลให้โดนทัวร์ลงไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็ได้มีการระบุนะครับท่านผู้ชมผ่าน Facebook #จอนนี่กับใจใช่ครับผมขอโทษแล้วก็ได้บอกต่างๆกันนานะครับท่านผู้ชมโดยการในชุมนุมครั้งนั้นก้าวออกจากบ้านเองไม่มีใครบังคับก้าวขาไปด้วยความคิดของผมเองด้วยการเสพสื่อโซเชียลว่าพรบ.นิรโทษกรรมเหมาเข่งจะเป็นการล้างบางคนผิดทุกกรณีซึ่งรวมไปถึงการทุจริตงบประมาณแผ่นดินอะไรต่างๆกันนานะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ก็ขอโทษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มุ่งหน้าสู่พรรคของสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมเกยุราพันธ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็มีแผนเอาไว้ว่าจะอะไรวะเนี่ยชิงส.ส.นะเขตอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เลดิตบีข้ามไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมปัญหาเรื่องเรือราคาราคาสั่งนั้นเมื่อกี้เครื่องไม่ติดด้วยเฮ้ยอันนี้เครื่องเริ่มติดแล้วครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ของนายบุญทรงนะครับท่านผู้ชมอันนั้นไม่ใช่ครับท่านเมื่อกี้พูดผิดแต่นี่เป็นบุญทรงบางคนก็ถามนะเนี่ยเฮ้ยบุญจงแบบไหนนะเนี่ยเป็นกระจงหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอันนั้นเป็นกระจงที่ควรผูกให้ห่างจากตัวบ้านกี่เมตรนั้นไม่แน่ใจแต่อันนี้บุญจงที่ว่านี่ใช่บุญจงอ่างหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เฮ้ยสกัดพักแล้วอย่างไม่หยุดไม่ยั้งแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายบุญจงได้โผล่หัวกับบ้านเนี่ยกลับเข้าพักเพื่อไทยครับท่านโดยบุญจงวงไตรัตน์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการกระแสไม่พอใจที่จะส่งนายบุญจงวงไตรัตน์เนี่ยลงสมัครส.ส.นครราชสีมาโดยตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นการถอยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยประวัติของนายบุญจงนั้นแต่ก่อนเคยเป็นส.ส.พรรคไทยรักไทยแล้วก็มาเป็นส.ส.พรรคพลังประชาชนนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นได้มีงูเห่าของเนวินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วลีที่ว่าจบแล้วครับนายหลังจากนั้นก็ได้แปลขั้วนะครับท่านผู้ชมจากสมัครสุนทรเวชที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดนตะหลิวปิวไปจากการชิมไปบ่นไปนั้นแล้วก็ไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมกอดกับไอ้เทือกอย่างไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวกับนายเนวินชิดชอบนี้ภาพนั้นก็ยังติดตึงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายบุญจงอะไรนี้บางคนก็บอกว่าเป็นจงอางหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมหรือจะเป็นอดีตงูเห่าเก่าแก่นั้นก็ต้องติดตามเพราะว่าหลังจากออกจากพลังประชาชนตอนนั้นไปนะครับท่านผู้ชมก็ได้ขึ้นไปเป็นมท.2หรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นก็คือนายชวรัตน์ ชาญวีรกุลครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นก็เป็นกระแสที่ฮือฮานะครับท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมกลับมานะเนี่ยเพราะว่ารอบที่แล้วนั้นอยู่ภูมิใจไทยนู้นนั้นนะครับท่านผู้ช
ชมแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานครับท่านรอบที่แล้วมาอยู่พลังประชารัฐลงเลือกตั้งโคราชก็สอบตกนะครับโอ้ยพอๆกับนายโบ้อีสานเลยก็ไม่รู้อีแหลงผือดีครับท่านแต่อันนี้ประเสริฐจันทระลวงทองเคียนเนี่ยนายบุญจงและไม่ใช่จงอางนะครับท่านผู้ชมยอมถอนตัวแล้วอ้างเพื่อความสบายใจนะครับท่านหลังจากที่โดนทัวลงไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวในพรรคตัวเองโดยต่างๆกันนานะครับท่านผู้ชมก็มีการต่อต้านอย่างไม่หยุดไม่หย่อนโดยในส่วนของนายบุญจงนั้นยังต้องผ่านการพิจารณาต่างๆกันนานะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านได้มีลูกพรรคเพื่อไทยหลายๆคนนั้นได้ออกมาถามไปเฮ้ยว่าใครเนี่ยเป็นคนรับอะไรวะเนี่ยบุญจงอะไรนี้เข้ามาอีกนะครับท่านแล้วก็ยังบอกนะเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงนั่นก็เคยโดนนายคนนี้อะไรสักอย่างนะผมก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีนะครับท่านผู้ชมโดยเพื่อไทยแล้วอีกสสลุมสวดรับบุญจงไม่หยุดยั้งเข้าพักนะครับท่านผู้ชมตราหน้าคนทรยศมือปราบเสื้อแดงโดยเขาบอกว่าอะไรวะเนี่ยอยู่3โบสถ์3พักอะไรนี้ไม่ค่อยจะได้อะไรแบบนั้นจริงหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีครับท่านแต่วันนี้ใส่เกียร์ถอยไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่ามีเกียร์ถอยที่ว่านี้ไม่ใช่เกียร์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถอยกูดลูดกาวก่อนครับท่านเพราะโดนต่อต้านจากทุกสารทิศนั้นก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจุดจบของงูเห่านั้นจะเป็นอย่างไรนั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้แน่ใจหรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากระแสแบรนด์ลาซาด้านั้นคลิปโปรโมทแคมเปญทำกลางอะไรว่าวิจารณ์เนื้อหาไม่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมก็ขึ้นตะยานทวิตเตอร์ตอนนี้โดยที่หนึ่งยังเป็นแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมอยู่รองลงมาก็เป็นแบรนด์ลาซาด้านะครับท่านผู้ชมรองไปกว่านั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นนาราเทปกระเทยอะไรสักอย่างนี้ก็โดนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามีการล้อเลียนอะไรบางอย่างเนื้อหาไม่เหมาะสมและค่อนข้างหมิ่นเหม่นั้นนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้หมอวรงก็ได้ลาขาดจากลาซาด้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยมาที่หมอวรงสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประเดิมถอดถอนแอปลาซาด้าออกจากมือถือแล้วว้าวหมอวรงก็เดินทางลบแอปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ออกจากมือถือแล้วนะเนี่ยโดยผมถอนการติดตั้งแอปลาซาด้าออกจากมือถือแล้วครับช่วยกันแสดงพลังบ้านเมืองต้องมีเสาหลักอย่าให้ประเทศเราเป็นแบบยูเครนครับมันเกี่ยวอะไรกันวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโยงไปแม่เงื้อยันยูเครนเลยครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนนะครับต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรด้านนาราก็เคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เหตุดราม่าเลื้อราไม่หยุดไม่ยั้งเรื่องการที่นั่งรถวีลแชร์อะไรนั้นเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการล้อเลียนนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทำให้แรงกว่านี้แต่ว่ากลัวจะมีปัญหาตามมานะครับท่านผู้ชมโดยในส่วนของแอปที่ได้จ้างนาราอะไรนั้นเนี่ยทำงานโปรโมทโฆษณาหนึ่งต่างๆกันนานะครับท่านผู้ชมยาวไปเรียงความเลยเว้ยเฮ้ยก็มีการอธิบายว่าเนี่ยหนูรักที่เล่นเป็นคนที่นั่งอยู่บนรถวีลแชร์อะไรนี้เล่นเป็นแม่แล้วก็ขโมยของแค่นั้นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอเห็นของที่จะซื้อได้อะไรนั้นก็มีการลุกขึ้นมาอะไรทำนองนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในโซเชียลออนไลน์อย่างไม่หยุดไม่ยั้งก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอันนี้เว้ยเฮ้ยไม่ต้องติดตามแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตำรวจลุมพินีคุมตัวนายปรินครับท่านพันที่จะพักฝากขังศาลคดีนั้นนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีอนาอะไรสักอย่างก็เป็นสถานการณ์ของปัญหาเรื้อรังคณะกระสังปมลูซีเบลครับท่านโดยรุดติดตามความคืบหน้าคดีในปินดารินดิโอก็รวมทั้งหมดอะไรว่าตอนนี้เฉพาะที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเผยตอนนี้รวมทั้งหมด7ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหานะครับท่านผู้ชมก็ยังเป็นข่าวออกมาไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยถ้าเกิดจะใช้มือ10นิ้วนะเนี่ยวัดในคณะผู้ชมนับนี่มันจะนับครบหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะหาไม่เจอถามทำไมหาไม่เจอบอกมันยังไม่ได้เขียนมาในนี้ครับท่านสถานการณ์ก็ยังคงเดินไปนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางตอนนี้ยอมถอยเลขาธิการเพื่อไทยเผยบุญจงไม่ใช่บุญจงอางนะครับท่านผู้ชมผ่อนถอนตัวจากว่าที่ผู้สมัครส.ส.โคราชก็เป็นคำถามที่มากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วเนี่ยว่าใครเป็นคนเอาเข้ามานะครับท่านผู้ชมทั้งที่เคยจบแล้วครับนายแล้วก็ไปอยู่กับนายในวินชิดชอบนะครับที่มีปัญหาการกระสังตอนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเจ้าของวลีจบแล้วครับนายอันนี้เราต้องจำนะครับท่านผู้ชมอย่าเที่ยวหลงลืมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นถ้าจำไม่ผิดอีกแล้วเมื่อปี54ก่อนที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นรู้สึกว่าด้านของคุณทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมในตอนนั้นเลยว่าไม่รับพรรคของนายเนวินเข้าร่วมรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมสุพลให้สอบตกอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านแล้วก็ยังกล้ากลับเข้ามานะครับท่านผู้ชมจากพลังประชาชนสู่พลังประชารัฐครับไอ้สู่ภูมิใจไทยแล้วก็ไปสู่พลังประชารัฐลงเลือกตั้งส.ส.รอบที่แล้วก็สอบตกนะครับท่านผู้ชมอยู่กันได้เลยกับไอ้โบ้
หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านก็เป็นที่ไม่น่าจับตามองนะเลยท่านผู้ชมให้ใส่หัวไปได้ซะก็ดีอะไรประมาณนี้นะเนี่ยส่วนอะไรก็ดีวะเนี่ยโอ้โหเจอข่าวนี้ทำให้ผมตื่นสนิทเลยนะเลยท่านผู้ชมมันยังไงว่าตื่นสนิทโดยโผล่มาเจอหน้าประยุทธ์อีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยบอกล้มได้ก็ล้มไปโดยไปจุดนะเลยท่านผู้ชมลั่นท้าอยากกลับไปอยู่จุดเดิมเย้ยพรรคเล็กวิ่งวุ่นเหนื่อยเองโดยประยุทธ์นะเลยท่านผู้ชมลั่นถ้าอยากกลับไปอยู่จุดเดิมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็ไม่รู้แหล่งพื้นนะครับท่านผู้ชมจุดเดิมนั้นไม่ทราบว่าจุดที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่านั่นมันก็ดีอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยถ้าไม่มีไอ้เทือกมาเป่านกหวีดนะเนี่ยแล้วนายสุเทพก็ต้องจำเป็นต้องโหนทักษิณนะครับท่านผู้ชมถามทำไมล่ะจ๊ะถ้าไม่โหนทักษิณมันจะเหลือภาษีอะไรประมาณนี้อะไรนะครับท่านผู้ชมที่จะเดินออกมาเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดนี้โดยไอ้เทือกเว้ยเฮ้ยวันก่อนนี้ได้จัดรายการอะไรคุยกับอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าหลอนเลยนะเนี่ยเห็นนุ้งอิงไอ้เราก็กดเข้าไปดูหรือไม่ไม่ได้กดนะครับท่านผู้ชมแต่เข้าไปเช็คว่ายอดไลค์มันเท่าไหร่โอ้ก็ปรากฏว่าร้อนเหมือนกันมีการทำภาพอยู่แบบเนี้ยผมเห็นแล้วผมร้อนเลยนะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยอยากจะทำหน้าแบบนี้มันยืนยาวแต่ทำไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถามทำไมบอกไม่รู้เหมือนกันครับท่านเดี๋ยวกลัวกันละอะไรสักอย่างมันจะเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยเทือกเครื่องสุดท้ายก็ยังคงหนุนประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางกระแสของเพื่อไทยแลนด์สไลด์นั้นตอนนี้ก็มีแลนด์ถลายหลายหลายตัวนะครับที่ออกมาดิ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปครับท่านโดยตอนนี้วุ่นวายไปหมดนะครับท่านผู้ชมส่วนเรื่องของจุกรูจุกรูวันนี้ไม่มีถามทำไมไม่มีบอกขี้เกียจจะอ้าปากเรื่องนั้นนะครับท่านผู้ชมนะมันก็เล็ดอิดบีไปก่อนแจ้งความอะไรมั่วไปหมดส่วนอันนี้มาที่หมอว่าลองอีกสักเล็กน้อยยงปมนาลาเคปกระเทยบอกว่าเป็นการล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่เอาเลยเว้ยตอนนี้ไปพังโค้ดแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยนายว่าลงนักเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะแต่ว่ายากหน่อยนะไม่ได้ลงเลยนั่นเนี่ยเชื่อปมดราม่านาลาเคปกระเทย เครื่องมือล่าอาณานิคมรูปแบบใหม่ มันไปบาโดไปพังโค้ดแล้วเว้ยเฮ้ยโดยมาในรูปแบบโฆษณาสินค้าแน่รัฐบาลลุกกลับอย่าปลุกอะไรไว้ลุกกลับปลุกอย่าให้ประเทศเป็นแบบยูเครนแล้วก็ประเดิมลบแอป Lazada นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปนะเนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านโดยการเสนอข่าวนี้เราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมไม่งั้นอาจที่จะโดนเป็นเหยื่อได้หรือจะไม่เป็นเหยื่อนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้เปิดมาเจอนางพญาหัวขาวนะครับท่านผู้ชมถามในหนังจีนเหรอจ้าบอกไม่ใช่แต่ว่าเป็นคุณหัวขาวเนี่ยมันชื่ออะไรแล้ววะอ๋อพิเชษโดยนายพิเชษนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ดิ้นพ่านไม่หยุดไม่หย่อนเว้ยเฮ้ยไปกินข้าวที่นู่นที่นี่มั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมโดยมาจากสสปัดเศษอะไรสักอย่างนี้แล้วก็ยุบพรรคตัวเองไปรวมกับพลังประชารัฐหลังจากนั้นก็ได้ออกเดินทางนะครับท่านผู้ชมตะเวนแดกข้าวฟรีมั่วไปหมดหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่อันนี้นายพิเชษหัวขาวงานเข้าเว้ยเฮ้ยพลังประชารัฐแจงบ่มจ่อกับพรรคเพื่อไทยสอบฝ่าฝืนข้อบังคับแล้วก็จริยธรรมพรรคนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีโดยปมกินข้าวกับเพื่อไทยพูดให้พรรคเสียหายโดยไพบูลย์ผู้น้อมนำนะครับท่านผู้ชมชี้อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคและมาตรฐานจริยธรรมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีโดยนายพิเชษอะไรเนี่ยสถิตอยู่ในอะไรวะเนี่ยสักอย่างนะครับท่านผู้ชมสถิตรัชวานโอ้ยกูเกือบจะอาจไปเป็นทหารนำหน้าวานแล้วโดยสสบัญชีรายชื่อและแกนนำกลุ่ม16อะไรนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังคงหิวแสงหาซีนไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้มันจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าพวกนี้นั้นก็น่าจะได้นะครับท่านผู้ชมแต่น่าจะได้ที่ว่านี้น่าจะได้อยู่บ้านนะครับท่านเพราะมันเริ่มที่จะหมดแล้วนะเนี่ยไม่เหลือภาษีอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปส่วนดังด้านของโจนี่แอนโทเน่นะครับท่านผู้ชมอดีตกปปส.นกหวีดลอดช่องเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดไม่รู้ว่าเป่าเพราะอะไรตอนนั้นนั้นก็ได้โพสต์กลับใจขอโทษร่วมเป่านกหวีดจนประยุทธ์ยึดอำนาจเผยสาเหตุที่ออกไปนะครับท่านผู้ชมโดยสร้างวิกฤตประเทศเผยเหตุที่ออกไปยันชัดไม่เอาระบอบลุงนะครับเธอลุงตัวนี้นี่ไม่ใช่ลุงที่เป็นพี่ของพ่อผมแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมอันนั้นไม่ใช่แต่ลุงที่ว่านี้ไม่ช่วหมายถึงไอ้ตู่หรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีก็ได้มีการตั้งคำถามจากกบไมโครครับท่านโพสต์ถามเฟซบุ๊กนะเนี่ยมีสิ่งค้างคาใจอยากรู้ตลอดทำไมวันนั้นบรรดาคนดังๆถึงได้ยกกันพลวันไปเป่านกหวีดครับแล้วใครเป็นโต้โผใครเป็นตัวตั้งตัวตีรู้กันไหมมันเป็นแขนการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดทางให้รับการรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ตอนนี้ล่าสุดจอนนี่ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ครับท่านระบุว่าจอนนี่กลับใจใช่ครับผมขอโทษนะครับท่านผู้ชมปอนในการชุมนุมครั้งนั้นผมก้าวขาออกจากบ้านเองด้วยการเสพสื่อโซเชียลต่างๆนานาว่าพรบนิรโทษกรรมเหมาเข่งจะเป็นการล้างบางคนผิดทุกกรณีซึ่งรวมไปถึงการทุจริตงบประมาณแผ่นดินต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เกิดการตั้งคำถามนะครับว่าเอ้คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยอยู่ฝ่ายไหนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยผมก็บอกเขาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยสิจ้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกนะเนี่ยเฮ้ยมีการเดี๋ยวจะใช้ชื่อของโทนี่ไปหากินหรือเปล่าผมบอกเฮ้ยพูดแบบนั้นไม่ได้นะอันนี้พรรคคุณหญิงนะเนี่ยเห็นไหมจอนนี่ยังเข้าเลยดีออกเอ้ยอ๋อใช่ใช่อันนี้จะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนอะไรกันอีกว่าเนี่ยลายหลุดสิทธาที่วารีสวนเดือดภูมิธรรมเวทยไทยชัยพูดให้ชัดใครโหนทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมก่อนถูกดีดออกจากกลุ่มอันนี้ก็เป็นข่าวเก่านะครับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางแจ้งเข้ามาเมื่อ17เมษายนครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยอะไรนะเนี่ยสิทธาที่วารีตอนนี้ก็ได้ไปรวมกับพรรคไทยสร้างไทยนะครับท่านผู้ชมของคุณหญิงสุดารัตน์นั้นในการอะไรว่าสมัครผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ได้มีการออกมาบอกก่อนหน้านี้นะเนี่ยว่าประมาณว่าโหนโทนี่หรือว่าทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้มีการเดือดดาลเล็กน้อยถึงปานกลางโดยหลุดอะไรวะเนี่ยนาวากาศตรีสิทธาต่อกับภูมิธรรมแชร์ข่าวไปทุกห้องแบบนี้พูดได้ชัดไปเลยว่าใครพูดปมแอบอ้างการเกาะกระแสโทนี่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าทักษิณชินวัตรนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปโดยล่าสุดครับท่านเถียงไปเถียงมานั้นก็โดนเตะออกจากกลุ่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวที่แจ้งเมื่อวันที่ไม่ใช่เดือนเมษาอะไรนั่นเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้พรรคไทยสร้างไทยของสุดารัตน์นั้นกับพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ได้มีอะไรเดี่ยวเกี่ยวน้องดองยุ่งกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านทั้งหลายนั้นยังไม่รู้ผมก็เลยต้องบอกทุกวี่ทุกวันส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทมตอนนี้นั้นดูเหมือนชัดชาติยังคงเป็นที่หนึ่งไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไพศาลพืชมงคลนั้นเนี่ยก็ได้แปลกหลังเหลือเกินกันเลยทีเดียวเลยออกมาสนับสนุนชัดชาติเว้ยเฮ้ยว่างงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้สนับสนุนขออภัยด้วยนะพี่ไพศาลโดยไพศาลไหนไม่ใช่ว่าเดินทางไพศาลนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ไพศาลพืชมงคลครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนตอนนี้นายอัศวินขวัญเมืองรู้สึกว่าจะถอยแล้วถามมันจะถอยไปไหนใส่เกียร์อาร์อีกหรือไม่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่รู้สึกว่าจะถอยออกจากเวทีดีเบตครับท่านเผยเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าครั้งก่อนนั้นเนี่ยได้ไปออกอะไรว่าดีเบตทางช่อง3นะครับท่านผู้ชมก็สรุปคือโดนทั้งหนุ่มกัญชัยโดนทั้งคุณสรยุทธ์นั้นต้อนอย่างไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวเอาป้าทุบรถอะไรมานั้นเนี่ยอัศวินก็พูดออกไปนะครับท่านผู้ชมแต่ยิ่งพูดนั้นยิ่งทำให้ดูไม่ค่อยจะดีหรือจะดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจนั้น5ปีที่ผ่านมาที่มันเป็นผู้ว่าอยู่นั้นก็เพราะการแต่งตั้งของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมข้อนี้อย่าลืมไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวส่วนเรื่อง Lazada นั้นท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์ชี้แจงแถลงเรียนบอกกันได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาเรียบเรียงครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผมวันนี้ลองพูดช้านิดนึงขอบคุณครับ